นะเพราะนั้นในประเด็นปัญหาดังกล่าวนี่นะพี่น้องสำหรับบรรดาอุลามะเลวในมัซฮับชาฟิอียะห์ที่เรายึดถืออยู่เนี่ยนะพวกเขามีความเห็นชัดเจนแตกต่างกันสองกลุ่มนะมีอยู่สองทัศนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนกอลันมุศันนิฟุเราะฮิมาฮุลลอฮุตะอาลาวะนะฟานาบิอุลูมิฮิฟิดดารัยนอามีนนาลิกาซักประเด็นเรื่องนึงลาวพี่น้องนะนาเกี่ยวกับนี่แหละนะประเด็นปัญหาที่เรานะกระทําอยู่นะสิ่งไหนที่รู้สึกว่ามันกลายตัวเรานั้นพี่น้องนะคือผมอยากจะอธิบายพูดคุยกับพี่น้องเสียก่อนนะโดยที่ถ้าเราโรไปถึงวันเวลาที่เราจะไปพบนอนในบทเรียนนั้นๆนะบางครั้งบางคราวมันอาจจะซ้ายไปซะแล้วเนี่ยก็เลยเห็นว่าเรื่องไหนที่ว่าเคตัวพี่น้องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจะนำมาพูดคุยทำความเข้าใจกันเสียก่อนนั่นประเด็นวันนี้นี่ก็คือเรื่องทรายโอนพี่น้องนาทรายโอนเพเกงัวควายนะกินได้หรือไม่อนุญาตให้กินได้หรือไม่นะพอหลังจากทรายโอนเหลือมันทรายเกพี่น้องก็พอทรายเกแล้วขี้มันเต็มนะถึงเวลาต้มทรายโอนนี่เคยมั่งพี่น้องนะสุยทรายไม่ความว่าชีดล่างไปข้างในมี5ไม้เลยมาเยอะนะนะตาไส้โอนเลยก็คือกินดังนั้นเลยพี่น้องพวกข้องร้อยมันอยู่ข้างในล่ะนะถึงเพราะฉะนั้นอนุญาตนะให้กินได้พี่ใหม่เนาะนะเพราะนั้นในประเด็นปัญหาดังกล่าวนี่นะพี่น้องสำหรับบรรดาอุลามะเลวในมัซฮับชาฟิอียะห์ที่เรายึดถืออยู่เนี่ยนะพวกเขามีความเห็นชัดเจนแตกต่างกันสองกลุ่มนะมีอยู่สองทัศนะนะมีอยู่สองทัศนะซึ่งอุลามะกลุ่มที่หนึ่งนะซึ่งเป็นอุลามะส่วนใหญ่ที่ยึดถืออยู่จากอุลามะมัซฮับชาฟิอียะห์ของเราเนี่ยกลุ่มที่หนึ่งพี่น้องยึดถือว่าทรายโอนนั้นนะข้องเป๋ข้องเก๋ข้องหัวข้องควายแต่ว่าคำว่าทรายโอนนี้ก็คือในฝ่าไม้ว่าในลำทรายนะพี่น้องในลำทรายที่มันมีมันไหมเนี่ยในลำทรายนั้นต่างปองกันเลยที่เราจะกินนั่นเนาะไส้อ่อนดังกล่าวนี่อนุญาตให้กินได้ไส้อ่อนนี่อนุญาตให้กินได้นะแต่ไส้ที่มีขี้นั้นอันคือต่างหากพี่น้องนั่นไม่ใช่ไส้อ่อนเลยอันนั้นมันเป็นไส้ขี้เลยเดี๋ยวเราเล่และพี่น้องมันอ่อนมันเก๋เดี๋ยวเห็นว่าทรายโอนกินได้ทรายเก๋เขาใส่เข้าไปกันเนาะไม่เอาขี้ข้างในไม่ล้างอันนี้ไม่ได้นี่เล่นประเด็นว่าทรายโอนนะกินได้เลยพี่น้องเพราะอะไรเพราะเคยมั่นข้างในมั่นข้างในนั้นคือว่ามันสะอาดไม่นายิสแต่อย่างใดและถึงแม้ว่าลำทรายดังกล่าวพี่น้องเป็นสถานที่ออกนายิสสักที่ก็ตามเป็นโทษที่ระบายขี้ของสัตว์สักที่ก็ตามนะแต่ไอที่เป็นคดคดที่เป็นทรายโอนอยู่นั้นนะไม่ฟังว่าพี่น้องนะซับเหลวขีบมาเหลวกับไม่ฟังว่าล้างเลยก็ต้มดังนั้นนะกินได้เลยนะเพราะไอ้ไข่มันข้างในมันนั้นนะถึงแม้ว่ากระบวนการมันจะกลายไปเป็นขี้สักขี้ก็ตามแต่ขณะที่เป็นทรายโอนอยู่นั้นยังเป็นมันอยู่เลยอันนี้กินได้เนาะอนุญาตให้กินได้นี่คืออุลามะกลุ่มที่หนึ่งแต่อุลามะกลุ่มที่สองพี่น้องยึดถือว่าทรายโอนนี่นะกินได้ไม่ได้นี่มีการตัดสินมีการพิจารณาพันนี่หนึ่งมันหากว่าเคยมันในลำทรายนั้นพี่น้องถ้านำมาจุดไฟเอามาท่าตีทรายเกียงนี่จุดเกียงติดนั้นหรือมาทำน้ำมันนี้นะ
สายตะเกียงที่เรียกกันพี่น้องจุดไฟติดไอ้นี่แสดงว่าสายโอนนั้นไอ้มันข้างในนั้นถือว่าสะอาดกินได้เพราะมันยังอยู่ในสถานะที่เป็นน้ำมันอยู่เลยเป็นไข่มันอยู่เลยไม่ได้เป็นขี้ที่นี่ วัดตรงนั้นสองห้ากว่าไอ้มันที่อยู่ในสายโอนนั้นน่ะเอามาคลุกไส้ตะเกียงหรือจุดไฟก็ไม่ติดไม่ติดถ้าไม่ติดนั้นแสดงว่าไส้โอนดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นนาจิสเลยน่ะสภาพของมันถือว่าเป็นนาจิสเลยเพราะมันเป็นส่วนเกินมิงฟูตัวลาตินมาอิดะเป็นส่วนเกินที่องค์มาจากกระโปรงอาหารคือปกติพี่น้องสิ่งที่ออกจากกระเพาะอาหารนี่ของมนุษย์ของสัตว์นี่ก็คือไก่อ่อนก็คือเหมือนกับการอ้วกการอาเจียนโอมาตาลำไส้ถึงพระยันอุลามะกลุ่มที่สองนี้คือตับเส้นกันว่าอธิบายกันว่าถ้าหากว่าเคยมั่นซึ่งอยู่ในลำไส้นี้เอามาทำเป็นน้ำมันน่ะคลุกกับทรายตะเกียงจนเหลวติดนั่นก็แสดงว่ายังอยู่ในสภาพเป็นไข่ใหม่เป็นน้ำมันได้อันนี้ถือว่าสะอาดกินได้นะแต่ถ้าว่าจุดเกียงไม่ติดนี่แสดงว่าคุณภาพของมันกำลังที่จะไปสู่สภาพเป็นขี้เลยในลำไส้อันนี้กินไม่ได้เอ๊ะแล้วที่เอาปันเปลือยไปนั่งเอาที่กินได้นั่นเลยเนาะแต่เอาที่กินได้นี่ก็คืออุลามะกลุ่มที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นที่เรากินอยู่เนี่ยก็คือนี้แหละอุลามะกลุ่มที่หนึ่งว่าฮาลาลเนาะถือว่าสะอาดกินได้แต่ถ้าหากว่าเป็นลำไส้แล้วเป็นขี้อยู่กันพี่น้องฮะไอ้นี่ไม่มีกิรับไอ้เลยพี่น้องขี้มันนะซึ่งส่วนใหญ่ของอุลามะมัซฮับชาฟิอียะห์ถือว่าดะจิสนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการกินลำไส้ดังกล่าวนี่ก็คือต้องก็เรียกอะไรล่ะพี่น้องซุยอะไรก็กลิ่นหนองออกในมั่งนะบางคนกับผ้ามั่งล่างนะนี่เหลวเตะนะเตะเฉพาะยังยิงโดยเฉพาะยังยิงว่าไอ้ทรายโอนมันนั้นที่เป็นมันนั้นอันนี้ไม่ต้องล่างข้างในออกแต่อย่างใดนอถือว่าสะอาดกินได้นะซึ่งท่านเชคมูฮัมมัดนาวาวีนอบิลอุมานอันบันตานีอันยาวีอัชชาฟิอีแกกล่าวในหนังสือสุลลามินมูนายาตชะรอฮ์ซะฟีนะฮ์ฟิศศอละฮ์หน้าที่57นะซึ่งเป็นอุลามะยาวีอินโดนีเซียที่โด่งดังคนหนึ่งก็คือท่านเชคมูฮัมมัดนาวาวีเกบอกว่าฟะรออนวะมากานะฟีดาคิลิมาซอรีนินยามูสมินัดดะซัมเกว่าสิ่งที่มีอยู่ในบรรดาลำไส้ของหัวของควายมีนัดดาสัมคือจะเคยมั่นหรือมั่นมันซึ่งอยู่ในลำไส้นะไอ้นั้นอิยอลาหัวต่อหัวต่อต่อฮิรนเกว่าหัวต่อฮิรนต่อฮิรสะอาดนี่ไอ้เคยมั่นนั้นสะอาดในลำไส้โอนนะอิลลัมยักตาลิตะบิรเราสีตาห้ากว่าไอ้ไข่มันดันน้อยมันนั้นพี่น้องที่ข้าวๆนั้นไม่ได้ผลกับขี้นะเราสนะไม่ได้ผลกับขี้นั่นเลยซาพี่น้องที่พ่อว่าพ่อว่าเล่พับผ้าพุ่งพึบในไส้โอนจับไส้โอนโอนพี่น้องนะจับไส้โอนเสียโอนตัวเลยแต่เดี๋ยวไอ้ไส้เก๋ทรายเกนี่พี่น้องมันจะลุ่นเล่นก็ไปในทรายโอนนั่นเลยมันจะพากันเป็นนายิตต่างคนนะเอ็นตัวเบลล์แล้วพวกเลขหัวก็ทำบันนั้นเลยเนาะเพราะว่าคุ้มกันเลยก็เดี๋ยวเลขคนในตรงในทรายโอนทรายเกนจับทรายโอนเสียก่อนขีบออกมาแต่ถ้าเราไม่จับก็ไม่ฟังว่าต่างทรายเกนั้นพี่น้องขีบมันเล่นลดให้ลบโยนลบไปสู่ทรายโอนนะมันก็พากันนายิตหมดต่างลำทรายนี่วัยกานาตินมาซอรีนูมัจรรเราสีถึงแม้ว่าบรรดาลำไส้ดังกล่าวจะเป็นเทไลเทโอคงคีสักทีก็ตาม
ลียนนาลัมนาตะหักก๊อกอันนาหูเราสนนาเหตุผลเพราะแท้จริงแล้วเราไม่ได้มันใจเลยว่าทรายโอนนั่นมันก็คือกี่ก้องซัดไม่ไม่มันยังเป็นน้ำมันอยู่และวะลัมนะตะบิรอันนาหูอิคตาลาตอบิรเราสีวักตายรยานีฮีและเราไม่ได้คำนึงว่ามันนี่จะผลกับขี้เหมือนกันในตอนที่ว่าขี้มันออกมาเนี่ยมันก็ต้องผ่านลำทรายตรงนั้นอันนี้ก็ไม่คำนึงไม่อธิบายบรรณะกูมูบิโซเฮตอันนาหูไกรูเราเซนแต่เราเอาไปตามโซเฮตที่ความจริงที่ปรากฏชัดนาหูกลมได้เลยว่ามันไม่ใช่ขี้ถึงเมนโถของทรายโอนที่ผ่านมาเป็นคนจะไปทรายเกณฑ์ต้องผ่านทรายโอนเลยมาเยอะแต่เป็นขี้นะซึ่งเมนปันนันสักฟีกว่าตามเลียนนาหูฟี่สู้รอติดดาซามีเพราะไอ้ไข้มันในทรายโอนมันอยู่ในรูปดาซ้ำนะรูปไข้มันรูปมันชนิดหนึ่งนะถือว่าอนุญาตให้กินได้ลากินกอลาบาดูมฮะตรงนี้เป็นอุลามะกลุ่มที่สองส่วนหนึ่งอุลามะบอกว่าอินนูกิดัสซิรอตบีซาลิกถ้าเรานำมันนี้พาไปคลุกคล้าวทรายตาเกียงจุดเกียงติดนี่ฟาฮูวาโตฮิรอนนี่สะอาดฮาลาลนฮาลาในกินได้ลิตาบายูนีอันนาฮูดาซามอนโปรปรากฏจัดจินว่าทรายโอนครั้งนี้ที่เป็นไขมันนั้นมันยังอยู่ในสถานะเป็นมันอยู่เลยเป็นไขมันวาอิลลาตามิเชนั้นฟาฮูวานาจิซนนั่นถือว่านาจิสเดนี่ถือว่านาจิสเดมิงฟูโดลาติลมาฮิดาตีนะซึ่งมันเป็นส่วนเกินออกมาจากกระโปงอาหารของสัตว์นะเพราะฉะนั้นในหนังสือสุลามินมุนายาชารอสซาฟีนับิสซอลาพี่น้องหน้าที่57ถึง58นาโรงไปเลยได้นะเพราะฉะนั้นจุดยืนสรุปพี่น้องจากตรงนี้ว่าแน่นอนเลือกเกินไซโอนนั้นแล้วพี่น้องคงร้อยมันนะทางงานไหนนี่นะแต่งานหรือนูรีนี่กับไซโอนไม่มีเนโมนี่ในถาต้มนี่เดงว่าไม่ฟานเลยเนาะแต่ว่าทางนั้นทางนี้ที่เรากินอยู่นี่พี่น้องเนี่ยโรคกาเนี่ยเนี่ยตักฤทธิ์ยึดถือตามอุลามะกลุ่มที่1นี้เลยในเรื่องดังกล่าวนะแต่ไม่ใช่ว่าเร็ววายี่เร็วบุษไส้อ้วนด้วยเร็วกินได้วายี่ไส้อ้วนข้างในบุกขี้มันท้องทางนั้นนั้นหันนายิสนั้นไม่รู้เลยจ้างก็ได้เห็นก็กินก็กินเพราะฉะนั้นการกระทำของเราทำด้วยการที่เรารู้เนี่ยและเราตักลิตตามบรรดาผู้รู้อุลามะอันเนี้ยปลอดภัยที่สุดเนาะกับเพราะฉะนั้นนะทางโปกาเมฆายเองพี่น้องที่ค่ายไส้อ้วนอยู่เนาะต้องรับผิดชอบอามานะด้วยนะเพื่อที่จะปรุงค้ายให้กับผู้บริโภคนะเลยนะไม่ใช่ว่าไส้อ้วนโดตั้งเฉยออกไปตั้งเฉยไปเฉยมานะไส้เก๋เป็นของขีดไหลลงมาเต็มตั้งรอดแล้วไส้อ้วนนะโดกะขีดขีดไม่ได้ล้างครั้งนี้นะก็เป็นนายิสไอ้นั่นนะนี่ตรงนี้คือยูติอามานะของผู้ค้ายด้วยนะไอ้โดผู้เสือนี่นะหยิบมันแล้วได้นะว่าไส้อ้วนกินได้เนาะวัลลอฮุอะลัม